ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูรถคีบอ้อยกันดูรายละเอียดนิดหน่อยเป็นฟอร์ด50นะครับแล้วก็เอามาแปลงนี่คันเกียร์ชุดเก่าเอามาใส่ด้านนี้นะครับด้านหลังมาแปลงเป็นด้านหน้าแล้วก็เอาล้อหน้าเป็นล้อหลังนะครับกับยางนี่อันนี้มาเป็นล้อหน้าใช้ล้อหลังเดิมๆนะครับก็กลับมาเป็นล้อหน้ากลับมาเป็นล้อหลังสะดวกต่อการบังคับเลี้ยวนะครับในที่แคบๆนี่นะครับตัวคีบอ้อยแล้วก็มาทำโครงสร้างใหม่นะครับรูปทรงเหมือนไปสำรวจดาวอังคารมานะครับคันนี้นี่ครับมาติดตั้งอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยเอาด้านหลังมาเป็นด้านหน้าแปลงใหม่หมดนะครับกล่องนี้เป็นกล่องปั๊มไฮดรอลิกนะครับเนี่ยท่อเดินไปนี่เนี่ยระบบบังคับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้กล่องใส่หินนะครับถ่วงน้ำหนักเวลารถคีบอ้อยจะได้ไม่กระดกครับใช้แรงงานคนตัดนะครับประมาณสัก5-6คนได้นี่พอตัดเสร็จก็มากองไว้เดี๋ยวรถคีบก็มาคีบนะครับคันเมื่อสักครู่นี้คนก็กำลังตัดอยู่ 4-5 คนตรงนี้ก็กำลังถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกอยู่กองมันตันนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเล็กๆน้อยๆครับสำหรับรถคีบอ้อยคันนี้นะครับแต่อีกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับนี่คีบมาก็มาใส่รถนะครับโอ้โหสูงเหมือนกันเนี่ยตำรวจเห็นยิ้มแล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ตัดคีบมาได้แล้วเราจะมาใส่รถบรรทุกนะแม่เก๋าจริงครับเปื่อยหมดเลยโอ้คนขาดจะสูงนะเนี่ยนี่ครับเป็นรถคีบช่างง่ายได้เหลือเกินเอาฟอร์ด 5,000 มานะครับมาแปลงกับหน้ากับหลังเอาใช้เกียร์ถอยหลังอย่างเดียวเออท่าฟอร์ด 5,000 นะครับแปลงมาเป็นรถคีบก็ใช้แรงงานคนนะครับตัดไม่ได้ใช้รถนะครับใช้รถคีบอย่างเดียวนี่นะครับเริ่มคีบแล้วเป็นจ้างเหมานะครับตัดแล้วก็คีบแล้วก็เอาไปส่งโรงงานน้ำตาลอ้อยโรงไอ้น้ำตาลอ้อยโรงงานน้ำตาลเพราะว่าอันนี้เป็นอ้อยกินต้นนะครับอ้อยคั้นน้ำเป็นจ้างเหมานะครับก็ทำไว้เสร็จไว้ก็เลิกไว้สังเกตได้นะครับล้อหลังนู้นล้อหน้านะครับมาแปลงเอามาดัดแปลงเอาอ
เสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้วแหมอยากรถสงครามโลกเลยนะครับพอคีบเสร็จก็เอามาใส่รถบรรทุกคันนี้โอ้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยใช้คุ้มเลยจากรถไถนามาแปลงเป็นรถขี่ปล่อยไปแล้วไอ้ขี่มาแล้วก็เดินกลับมาใส่ที่รถบรรทุกนะครับโอ้ยังเหลืออีกหลายไร่นะครับคนตัดก็มีอยู่ 2-3 คนเองโอ้ไม่3 4โอ้หลายคนครับนู่นในป่านู่น 5-6 คนเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จเลยตัดไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเออความคิดดีกันนะเนี่ยคนทำเนี่ยเอาคีบต่พอดีคำแล้วก็มีล้อฟรีบ้างนี่ไปแล้วพอดีคำแล้วไปใส่รถบรรทุกครับแม่ทรงเท่เลยเข้าใจออกแบบกันนะเนี่ยพอดีเลยนี่มีกดให้ด้วยพอใส่รถบรรทุกเสร็จแล้วก็มาคีบใหม่นะครับเอาเริ่มการคีบนะครับโอ้เก็บเอี่ยมเลยคนตัดก็ต้องเลี้ยงไว้ให้ด้วยนะครับเลี้ยงไว้เป็นแถวเป็นแถวงี้คีบสะดวกขีดเสร็จแล้วก็มาใส่รถบรรทุกนะครับนี่ไวจริงได้คำหนึ่งคำหนึ่งก็มาแล้วล่วง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 อ
ี่มือมืออาชีพแท้ๆนะครับนี่ต้องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนี่เป็นเขาใส่ไอ้พวกก้อนหินอะไรไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับจะเรียกท้ายเรียกหน้าดีเรียกท้ายเนาะไว้ถ่วงน้ำหนักเวลาที่อ้อยท้ายจะไม่กระดกนะครับเอาถ่วงน้ำหนักไว้โอ้หนักเหมือนกันนะครับถึงก็ล้อฟรีเลยนี่ครับขีบอย่างนี้ท้ายจะไม่กระดกนะครับนี่เพราะน้ำหนักอ้อยอยู่ข้างหน้าโอ้ข้างหน้าข้างหลังไม่รู้เรียกไม่ถูกเลยไปสั่นแล้วมาทุกนู่นว่องไวดีเกินสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ